พาไปดูอ,ปอ,อะไรใหม่ๆยังอยู่ที่จีนค่ะแต่นี่เป็นเป็นความก้าวหน้าความล้ำสมัยความไฮเทคนะคะของจีนค่ะนะคะดูภาพนี้ค่ะนี่คือเกาะลอยฟ้าเหนืออ่าวเชียนไห่ของเซินเจินซูฟูจิโมโตะซึ่งเป็นสถาปนิกชื่อดังค่ะเขาออกแบบเขาเป็นคนออกแบบหอคอยลอยฟ้าในยุคศตวรรษที่21หน้าตามันเป็นแบบนี้อะ โอ้โหคือนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงออกแบบมาแบบนี้ได้และจะสร้างได้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่หอคอยลอยฟ้านี้จะกลายเป็น Land แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านเฉียนไห่ ของเซินเจนโดยผลงานของเขาชนะการประกวดงานประติมากรรมที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองจีนให้ล้ำยุคล้ำสมัยมากขึ้นในอนาคตสถาปนิกน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคุณโนซู <ฮา S 1> ฟุจิโมโตะนะคะฟุจิโมโตะกล่าวว่าหอคอยของเขาจะกลายเป็นหอคอยที่มีวิวัฒนาการไปอีกขั้นแต่ยังคงดึงดูดความสนใจเหมือนกับหอไอเฟลของฝรั่งเศส เมื่อสร้างเสร็จแล้วนั้นอ่าวเชียนไห่จะกลายเป็นสถานที่สำคัญที่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบพิเศษมากมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตของสังคมในยุคแห่งความหลากหลายเกาะลอยฟ้าแห่งนี้นะคะมีความสูง268เมตรตั้งอยู่เหนือย่านเชียนไห่ของเซนินเจิ้นหอคอยก็จะประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด99แห่งคือในหอคอย <S 2> <S 2> <S ที่ <S <S <ๆ>เราเห็นเนี่ยนะมีเกาะอ่ะ 99แห่งอยู่ในหอคอยนี้ค่ะรวมตัวกันอยู่ในหอคอยแห่งเดียวนี้แหละเขาบอกว่าสถานที่นี้จะเป็นที่ที่มีทั้งความเป็นหนึ่งและความหลากหลายในเวลาเดียวกันและด้วยกรอบแนวคิดนี้เขาจะพยายามทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกใบนี้ที่ปัจจุบันค่อนข้างมีความหลากหลายเป็นอย่างมากคือสถาปนิกคนนี้เขาคิดการใหญ่มากนะ ทำให้เป็นหนึ่งเดียวมีเกาะเก้าสิบเก้าเกาะแล้วเขาจะให้เป็นสัญลักษณ์ของโลกด้วยอะ่ะคุณน็ตขอคอยทั้งเก้าสิบเก้าแห่งนะครับส่วนใหญ่จะลอยอยู่เหนือฟ้าครับโดยมีจุดสัมผัสบ,บางส่วนที่ยึดกับองค์ประกอบหลักในขณะที่ส่วนของโครงการที่แผ่ออกไปด้านข้างด้านรอบๆเนี่นะครับเมื่อบองจากด้านบนจะเห็นว่ามีเกาะลอยอยู่ทั้งหมด99เกาะอ,อ,อยู่กลางอากาศครับโครงสร้างของหอ,อคอยครับสร้างจากแกนกลางที่มีความสมดุลอย่างมากนะฮะโดยรักษาสมดุลในการใช้สายเคเบิลครับ ขนาดอยู่ด้านข้างผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการที่หอคอยนี่มันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการวางจัดนิทรศการมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะก็เหมือนเมืองเมืองนึงครับเป็นเกาะรอยขึ้นไปปุ๊บนะสนเจก็อยากจะสร้างแรนด์มาร์กของตัวเองนะครับว่าจริงๆวันนั้นเราอ่านที่นิวยอร์กก็มีแล้วนี่ฮะแต่มันไม่สูงขนาดนี้เนาะอันนี้ก็เสียวๆ้วลาขึ้นขึ้นยังไงล่ะเนี่ยนาะต้องขึ้นแบบต้องเล็กปุ๊บขึ้นไปเนาะ ตรงสซรลิุหน้ารู้สึกว่าจะเตี้ยกว่าหน่อยนะตรงนี้น้ำพัดสันใช่ไหมฮะอ๋อแต่ละคนก็จะสร้างแหมถ้าเป็นบ้านเรานี้ต้องผ่าน EIA เยอะเหนืองกันนะเนี่ยไปสร้างก็สวยดีครับมีดูดูแบบว่าเมื่อก่อนถ้าเราดูดูอ่าสันเจิ้นี่สมัยสมัยฮ่องกงแบบเฟื่องฟูนี่มันเป็นเมือง เมืองเห็สินค้าสินค้าก็พี่เออเป็นสินค้าก็ปี้ขายของปลอมแต่ตอนนี้สินเจอร์ที่เป็นซิลิคอนวัลเลยละซิลิคอนวัลเลยของเมืองจีละเขาเจริญมากนะเราคือความคิดเกี่ยวกับสนเจิ้นสมัยก่อนนี่ต้องลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวนี้นี่มีแต่ความเจริญมีแต่ความไ h t เทคเทคโนโลยีต่างๆมากมาย